อาบัติปราชิกนะครับแต่ว่ากรณีอีกกรณีหนึ่งศึกไม่ศึกเนี่ยนะฮะพระบอย AF3 คือข่าวก็ออกมาสับสนพอสมควรนะครับว่ามีตำรวจไปบุกจับคาผ้าเหลืองในวัดนะฮะไปจับพระบอยข้อหาปลอมบัตรเครดิต อยู่ในกระบวนการปลอมบัตรเครดิตด้วยอะไรต่างๆผู้สื่อข่าวก็ลงไปเนี่ยนะภาพเนี่ยฮะมีเออเนี่ยเขาใส่ชุดขาวใช่ไหมเขาใส่เสื้อสีขาวอ่ะก็เหมือนว่าถูกจับศึกมาแล้วใช่ไหมฮะตอนนี้มันยังไงกันแน่ครับเพราะว่าตัวพระบอยเองเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่ได้ศึกเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่ไปหาท่านเลยวัดถ้ำเขาวงอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาระหว่างเนี้ยต้องถือว่าพระบอยเป็นผู้บริสุทธิ์นะครับเพราะว่าถูกกล่าวหาใช่ไหมการดำเนินคดีต่างๆยังไม่ถึงที่สุดไม่ว่าทางใดก็แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องถือว่ายังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่และพระบอยเองก็ปฏิเสธล่าสุดนะครับผู้สื่อข่าวก็ไปเจอกับพระบอยที่วัดนะฮะที่บอกเนี่ยนะครับวัดถ้ำเขาวงอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานี่นะครับยังบวชอยู่เลยนุ่งผ้าเหลืองพระบอยก็อธิบายความเลยครับว่าคืออย่างนี้วันนั้นเนี่ยข่าวออกไปมันคลาดเคลื่อนที่บอกว่าอาตมาสึกอาตมาไม่ได้สึกแต่ว่าด้วยความที่จะต้องไปโรงพักก็เลยเปลี่ยนจากชุดผ้าเหลืองเนี่ยเป็นชุดสีขาวเพื่อไม่ให้กระทบกระเทือนต่อภาพลักษณ์ของพระพุทธศาสนาซึ่งถูกนะฮะคือท่านตัดสินใจทำแบบนี้ก็ถือว่าถูกนะเพราะว่าความจริงจะไปทั้งผ้าเหลืองก็ได้นะเพราะว่าอยู่ระหว่างการกล่าวหาแต่ภาพก็ไม่งามใช่ไหมคะภาพก็อาจจะดูไม่ค่อยงามท่านก็เลยถอดผ้าเหลืองแล้วใส่ชุดขาวแต่ถามว่าความสิ้นสุดความเป็นพระยังจะสิ้นสุดไหมแค่ถอดผ้าเหลืองไม่สิ้นสุดนะครับถ้าไม่ได้ทำผิดปาราชิกถ้าไม่ได้กล่าวคำลาสิกขาเข้าใจตรงกันนะนี่แหละครับท่านก็อธิบายให้ฟังแต่ก็ไปโรงพักจริงๆก็ไปก็ไปส่วนเรื่องของคดีความว่าไปปลอมบัตรเครดิตอะไรต่างๆเนี่ยท่านก็ปฏิเสธว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับเอาลองฟังท่านดูก่อนนะฮะจะให้สึกหลวงพี่ก็ไม่สึกเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้ขัดขืนเราก็ทำการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเปลี่ยนชุดเป็นชุดโยมก็คือชุดขาวตามที่เห็นและหลวงพี่ไม่ได้เปล่งวาจาอันนี้คือตามคำตามพระวินัยบัญญัติเพราะบวชก็บวชในโบสถ์ต่อหน้าพระอุปัชฌาย์และพระเป็น10 20เพราะฉะนั้นไม่ได้เปล่งวาจานั่นเท่ากับว่าหลวงพี่ยังเป็นพระตั้งแต่วันที่1กันยาวันอาทิตย์ที่ผ่านมา 100% เหมือนเดิมก็ไม่ได้ลาสิกขารับโทษแต่อย่างใดนะก็ยังเป็นหลวงพี่บอยอยู่เนาะอยู่ในชุดนี้โกหกไม่ได้โยมโกหกก็คือบาปที่สุดหนักที่สุดหนักกว่าโยมเนี่ยนะฮะอันนี้ท่านพูดถูกนะท่านพูดของท่านถูกนะก็คือไม่ได้กล่าวคำลาสิกขาจะอยู่ในชุดไหนมันก็ได้ห่มจีวรแบบนี้ก็ได้แล้วมันมีเงื่อนเวลาไหมคือท่านกลับวัดท่านบอกว่าท่านกลับวัดก่อนเที่ยงคืนคือไปตอนเช้าประกันตัวเสร็จออกมากลับวัดก่อนเที่ยงคืนแล้วก็สวมผ้ามันก็โดยทันทีทันใดเสร็จภารกิจนะครับอะไรบางอย่างนะฮะแต่ไม่ได้หมายความว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวคนบอกว่าเอ๊ะได้อย่างนั้นเนี่ยถอดจีวรแล้วก็ออกไปเที่ยวนะครับกลับมาห่มจีวรใหม่ก็เป็นพระเหมือนเดิมมันคนละเรื่องกันนะฮะอันนี้เป็นเรื่องของคดีความนะครับเป็นเรื่องของคดีความเพราะฉะนั้นก็เรื่องคดีเนี่ยก็ต้องพิสูจน์ไปตำรวจมั่นใจก็ว่ากันไปตามพยานหลักฐาน